เจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณวันนี้วันเสาเร์ต้นเดือนพรุ่งนี้อาทิตย์ต้นเดือนมาเอาบุญกันนะใครไม่อยู่อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธรรมกายก็ขอเชิญชวนมาร่วมบุญกันที่วัดพระธรรมกายเมื่อกี้ก็ฟังพระครูปลัดรัตนวีรวัตรนะหลวงน้ำหมูเจ้าวัดวัดพระธรรมกายท่านก็บอกไปแล้วว่าทั้งหลวงพ่อธรรมชโยทั้งคุณยาย ก็บอกไว้นะว่าวันบุญใหญ่เนี่ยสำคัญโดยเฉพาะหนึ่งเดือนนะที่ต้นเดือนนี่เป็นสิ่งที่เราเองต้องมาเอาบุญกันให้เต็มที่พรุ่งนี้ที่ต้นเดือนก็มีใส่บาตรตั้งแต่ตอนเช้านะแล้วก็มีบูชาข้าพระซึ่งต้องถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วบ่ายมงครึ่งตอนบ่ายมีสัมมนาพิเศษกรถินวัดพระธรรมกายเพื่อกรถินสามหมื่น 30, วัดถั่ว ประเทศไทยก็มารับฟังข้อมูลดีๆจากพระครูธรรมทอนอารักยาณนะลโขแล้วก็พระครูสมุทานินบุญญานันโทนะบุญใหญ่พวกนีเก้เยอะเลยแล้วจากนั้นก็มาฟังโอวาทถวายปัจจัยแดหลวงพ่อทตตชิโบซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าพวกเราฟังเป็นปกติก็ต้องบอกว่าการสั่งสมบุญของเราแบบนี้ทํามาตลอดต่อเนื่องนะไม่เคยหยุดหย่อนเลยเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวาระ พิเศษเป็นโอกาสพิเศษที่ทางเนี่ยนะหมู่คณะโดยเฉพาะเจ้าภาพที่มาถวายพัฒหากันเป็นจำนวนมากเลยเพื่อที่จะต้อนรับสักรารในการที่จะเข้าพรรษาเนี่ยนะโดยเข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระเองนั้นมาประพฤติปฏิบัติทำกันเน้นในการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นระยะเวลาสเดือน ออกพรรษาเสร็จหนึ่งเดือนนะช่วงหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของกรถินแต่ช่วงเข้าพรรษานี้ก็โดยหลักการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านให้ไว้ก็ถือว่าเป็นพรรษาเข้าถึงธรรมเราเองก็เลยวันนี้จะพาพิบููบุญทั้งหลายเลยมาร่วมกันถาวายพัฒหารเนี่ยนะเอาเลิกเอาชัยเพื่อที่จะเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเนี่ยถือว่าให้กําลังกับพระ สมมณเณรเนี่ยนะวสัปิกาที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลประสานงานในเรื่องต่างๆแล้วก็พวกเราที่ว่าในช่วงขบันซาเราก็นั่งสมาธิเหมือนกันเนี่ยนะก็คล้ายๆกับชีวิตของพระแต่เปิดสกราชมาเอาบุญกันกกอนเนี่ยนะไม่ทราบว่าใครได้ร่วมบุญหรือว่าได้มาในพื้นที่ตรงนี้กันบางพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะเมื่อเช้าคนเยอะมากนะเต็มไปหมดเลยพระก็มากันพี่เองก็นั่งอยู่ ตรงนั้นในบรรยากาศฉันไปอาหารก็ประณีตมากนะฉันกันแล้วก็ดูว่า,าใช้คำว่าเริ่มต้นสกราชก็แสดงว่าช่วงคำภาษาที่จะถึงนี้คงจะมีลักษณะแบบนี้อีกหลายๆครั้งนะซึ่งจะกี่ครั้งนี่ก็ยังไม่ทราบก็รับฟังข้อมูลกันไปอาจจะทุกวันเสาร์ต้นเดือนหรือไงก็ตามแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่คิดว่าคงมีอีกหลายๆครั้งนะเพราะบรรยากาศดีมากพระเนนก็รู้สึกสดชื่นกันญาติโยมก็มารู้สึก แฮปปี้เบิกบานกันนะเจอหน้าเจอตาแต่และคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วก็หลวงพ่อทาชโวท่านก็ได้มาร่วมเป็นเนื้อนาบุญตรงนี้ด้วยนะมาชันด้วยกันพลังแห่งหมู่แห่งคณะนี้มันทำให้เราเองนั้นพร้อมที่จะเดินกันต่อไปในอนาคตในเส้นทางของการสร้างบารมีของเราชีวิตตอนนี้เป็นปัจจุบัน เราเองผ่านอดีตมาแล้วมายืนถึงจุดนี้แล้วไม่คำครวนกับอดีตที่ผ่านไปแต่จะทำวันนี้ให้เต็มที่เนี่ยนะหลายๆท่านก็ลุยอย่างเต็มที่แล้วก็ในอนาคตก็จะทำได้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็เลยเอาภาพแห่งความปลื้มเล็กๆน้อยๆนะบางส่วนออกมาให้พวกเราได้ชมกันหลายๆท่านก็คงกำลังเดินทางมาเพื่อที่จะร่วมบูชาข้าวพระกันในพรุ่งนี้นะที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดกันอันนี้ก็เป็นภาพ หลวงพ่อตัตะชีโวนะท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรากันเนี่ยการถวายพระทหารที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนนกยุงวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะไปเปิดอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ตรงหอฉันนี่ก็จะถือว่าเป็นหอฉันคุณยายอาจารย์เพราะคุณยายท่านรักในการที่จะ สวายเนี่ยนะพัฒนาหารก็เลยทุกที่ก็จะมีหอฉันคุณยายนี่แหละวันนี้ก็ที่วัดพระมรมกายแน่นน,นะทุกสเตตต้องเติมโตเพิ่มเสริมเข้ามาอีกนะต้องถือว่าคับข้างกันมากญาติโยมก็มหึงล้นเลยนะเนี่ยดูนี่บางส่วนเก็บภาพไม่แค่บางส่วนแค่นั้นเองเอามาให้พวกเราได้ดูกันว่าคนรักบุญอย่างเช่นพวกเราเนี่ย หาได้ไม่ง่ายนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เนีย่ยโตะเสริมมานะพระก็นั่งกันสัมเนรล้นกันมาจนถึงข้างหลังเนี่ยและรอบพื้นที่เนีย่ยนั่งกันเต็มพื้นที่หอชันญาติโยมก็เต็มเหมือนกันนะพระก็เต็มญาติโยมก็เต็มสู้กันดันนั้นก็ใครยังปลื้มในบุญเมื่อเช้านี้บ้างก็พิมพ์ห้ามารัวๆหน่อยแล้วกันนะเนาะรนาะว่า เป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มที่มาอยู่กันเนี่ยทุกมุม,มนะก็เป็นในลักษณะแบบนี้มุมนี้ทางด้านหลังก็แน่นมุมนี้ทางด้านหน้าแทบไม่ต่างกันเลยนะเป๊ะความเป็นระเบียบวินัยดีมากแล้วก็สวนโซนของมายุราวนากะาวากาศเนี่ยนะโอ้โหก็เต็มไปหมดทั้งสองฝากคนเยอะไปหมดเลยเนีย่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเพนที่ผ่านมา ดังนั้นก็ให้พวกเราตรึกรละลึกนึกถึงบุญตรงนี้เอาไว้เยอะๆคนที่รักจะทําบุญรักจะสร้างบุญทําบุญกันไม่หยุดแล้วก็มีบุญใหญ่ขึ้นมาให้เราทำกันเรื่อยๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่ก็เพื่อกลั่นใจกลั่นร่างกายของเรานี้ให้พร้อมในการเดินทางไกลจะไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยนะดังนั้นพวกเราเองเดินอยู่ในเส้นทางนี้เราไปด้วยกันเรียนรู้ธรรมะไปด้วย ทำสมาธิไปด้วยบุญอื่นๆที่มีอยู่เราก็ลุยกันทําเต็มที่เนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ง่ายในการที่ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้จะมีพระเป็นจํานวนเนี่ยนะหลายพันเนี่ยมาให้เราเองได้มาเป็นเนื้อนาบุญเฉพาะในวัดพระธรรมกายก็มีกันอยู่แบบนี้ดังนั้นก็เราเองก็นึกถึงสิ่งที่เราได้กระทํากันไปเลยยกเอาอประไตรปิดก มาให้พวกเราได้ดูแล้วกันนะว่าอน,นิสงส์ที่พวกเราทํากันไว้ดีแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเล่าทรงสอนทรงบอกทรงชี้ให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ทําไปนั้นเป็นอะไรกันยังไงเราจะได้เข้าใจเรื่องของอน,นิสงส์อะไรแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าเป็นพูดแค่ในทะเบียนบ้านหรือในแค่บัตรประชาชนนะนะไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรแต่พวกเราเนี่ยรู้ มีความเข้าใจโดยเฉพาะกลไกลในการให้ผลของบุญนี้เลยทําให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโลกและชีวิตเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นผู้ที่ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและก็ความเจริญเนี่ยนะรู้ว่าสิ่งไหนควรจะเลื่องเลี่ยงเป็นทางเสื่อมรู้ว่าสิ่งไหนควรที่จะกระทําให้ถึงพร้อมว่าทางเจริญเนี่ย เราเองได้อธิษฐานจิตกันไปแล้วเส้นทางตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะรู้ไม่ใช่ว่าพุทธศาสานิกชนทุกๆคนจะทราบเราเองทราบเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านคงภูมิใจในความเป็นตัวของพวกเราเนี่ยแหละดังนั้นก็เลยยกเอาพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพูดทรงตรัสทรงสอนไว้นะพูดถึงเรื่องของการถวายพัฒหารนี่แหละซึ่งตรงกับ หัวข้อที่ยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือผู้ให้กำลังนั่นเองพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เทวดาถามถามว่ายังไงเอ่ยถามว่าบุคคลเนี่ยให้อะไรเทวดาสงสยนะัยอะไขี้สงสยัยชื่อว่าให้กำลังให้อะไรชื่อว่าให้บรรณะหรือผิวพรร์นเนี่ยนะให้อะไรชื่อว่าให้จักษุหรือดวงตา และใครชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างย้ำคำถามอีกทีนะมีสี่คำถามใครตอบกันได้บ้างเอง่ยก็ลองตอบมาบ้างก็ได้นะเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กำลังให้อะไรชื่อว่าให้วันนะหรือว่าจะนึกคำตอบไว้ในใจก็ได้ให้อะไรชื่อว่าให้จักสุหรือดวงตาและใครชื่อว่า ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคำถามของเทวดาสี่ข้อค่ะพระองค์ขอทูลถามพระองค์นะถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้โปรดตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนี่คือคำถามของเทวดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เมตตานะทรงตรัสตอบเทวดาว่า บุคคลเนี่ยนะผู้ให้ข้าวใช่ไหมเนี่ย,ใ,นนยให้พระทหารเนี่ยชื่อว่าให้กําลังดังนั้นการหลักการที่เราทาเนี่ยตรงเป๊ะนะตามที่บอกให้กําลังแต่พระพิสุสัมมณีนผู้ที่กาลังจะจาพรรษาที่จะถึงนี้เป็นพรรษาห่างการเข้าถึงธรรมพวกเรามาทําบุญให้ข้าวชื่อว่าให้กําลังดังนั้นก็ให้ได้บุญกันเยอะๆให้มีกําลังเยอะๆนะแล้วก็ผู้ที่ให้พราเมื่อเช้าก็มีเหมือนกันนะ ถวายพระไตรก็หลังจากนั้นเสร็จชื่อว่าให้วันณะก็คือปกป้องผิวพรรณไปอย่างดีเนี่ยน,นะผ้าไตรที่ถวายกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงตอนบ่ายทราบข่าวมาว่าม,มีการถวายพระปายานพาหนะเหมือนกันชื่อว่าให้ความสุขเพราะว่าจะเดินทางไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยสอดความสะดวกง่ายดายที่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าให้ความสุขพวกเราเองก็ ลุยกันทำเต็มที่ไม่หยุดเลยนะส่วนอะไรที่จะชื่อว่าให้จักสุหรือให้ดวงตาก็คือนี่แหละให้ประทีปนะชื่อว่าให้จักสุจุดเทียนถวายบูชาเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละนี่มันเป็น,ปน,ปนอน,นิสงส์เลยเป็นที่มาของการจุดทูบจุดเทียนเนี่ยนะที่เราเองก่อนที่จะเริ่มจัดงานบุญอะไรก็จะมีพิธีกรรมอะไรกันแบบแบบนี้แหละแล้วรวมถึงที่เราได้ทําบุญกัน ถวายเสยนาสนะต่างๆเนี่ยนะหรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยผู้ที่ให้ที่พักอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตะเพราะว่าชี้ให้พวกเรานั้นได้เข้าใจหนทางตรงนี้ว่าจะได้บุญขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่เราจะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือจะเดินทางไปสู่พรานิพานเนี่ยสจึงเป็นแหลง่งแห่งความเป็นอมตะเนี่ยนะดังนั้นจะเดินไปได้ก็ต้องฟังธรรมเรียนรู้กันไปแบบนี้ดังนั้นก็ศึกษากันต่อไปทั้งหมดก็คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสเทศสอนกันเอาไว้นะยกขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้ว่า แต่และอย่างในการทำพวกเรานั้นความเป็นสัมมาทิฏฐิทุกอย่างมีผลเนื่องด้วยการกระทำของเราทั้งสิน้นทั้งดีก็มีผลดีไม่ดีก็มีผลไม่ดีนี่คือความเป็นสัมมาทิฏฐิและผลจะได้เป็นอะไรยังไงก็คือเราทำอะไรย่อมได้อย่างนั้นนั่นแหละให้ข้าวเนี่ยนะชื่อว่าให้กำลังเพราะว่าพระครบ ฉันแล้วก็มีเรี่ยวแรงที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติรมหนุพี่เองก็ได้แรงของเมื่อเช้าเนี่ยนะเอามานั่งพูดนั่งเทศน์นั่งสอนก่อนจะมานี่ก็ไปให้ธรรมาก,กับน้องๆอ,อาสาสมัครซึ่งก็ตั้งใจมาเอาบุญกันพรุ่งนี้นะอย่าให้น้องเขารอเกอ้อนะเขาเตรียมพื้นที่อย่างดีเลยเราก็มาให้น้องเขาได้บุญกันเต็มที่แล้วกันนอกใครอยู่ไม่ไกลจะวัดพระธรรมกายขอเชิญนะนะมาร่วม บุญกันวิธีก็ใช้ที่ห้องแก้วสารพัดนึกกันในพิธีบูชาข้าพระแต่ว่าตอนเช้าก็หน้าบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายก็มีการใส่บาตรกันก่อนในตอนเช้าดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกทท่านนะพรุนี้หลายบุญเลยก็มาเอาบุญกันให้เต็มที่ให้กําลังไปแล้วเราเองก็มีกําลังศา,าสนาอยู่ต่อไปเพราะสิ่งที่เราให้แรงให้อะไรกันไปเนี่ยอาหารยังดีเลยนะขบฉันแนละ้วรู้สึกอ ถูกปากนะเพราะว่าอาหารเลือกมาเป็นอย่างดีก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมงานของหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนนกยูงด้วยเพราะชิปงานหอฉันนี่ทราบดีว่าคุณยายเวลาอยากจะถวายพระทหารเนี่ยก็จะถวายอย่างประณีตเราก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนของคุณยายนะผู้ที่ได้มาร่วมงานนั้นมาเอาบุญเต็มที่แล้วก็บุญใหญ่พรุ่งนี้บูชาข้าวพระ คุณยายท่านก็ย้ำไว้อะนะอยากขาดเลยทีเดียวถ้าอยู่ไม่กลาแาะว่าพระธรรมกายก็เข้ามาอยู่ไกลก็ออนไลน์ดูตามเส้นทางต่างๆแล้วก็ทบทวนบุญทบทวนความรู้กันต่อไปตรงนี้หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกไว้นะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่เอาให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าของเก่านั้น เราขาดเราเหลืออะไรดังนั้นทำบุญทุกๆอย่างให้เต็มที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าแบบนี้นะอะไรที่จะเป็นทางมาแห่งบุญนะนะและเพิ่มคุณธรรมให้ตัวเราเนี่ยในการฝึกฝนอารมณตนเองในสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำนะอะไรเป็นทางมาแห่งบุญแล้วก็ เพิ่มคุณธรรมในตัวของเราทุกๆอย่างที่ฝึกอยู่ในรั้ววัดพระธรรมกายก็มาจากตรงนี้นะที่ครูบาอาจารย์สอนกันไว้ตรงนี้แหละว่าอะไรเป็นทางมาแห่งบุญเราก็ลุยทํากันอย่างเต็มที่อะไรที่เพิ่มพูนคุณธรรมในตัวของเราได้เราก็ทําอย่างเต็มที่และเป็นสิ่งที่เราควรกระทําการนั่งสมาธิเป็นตัวเพิ่มบุญเนี่ยนะเราก็ฝึกกันต่อไปธรรมะ บทฝึกในแต่ละข้อแต่ละหัวข้อทำที่หลวงพี่เองเอามานั่งพูดอยู่ตรงนี้หรือพระอาจารย์ที่ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่เนี่ยนะเราได้ยินได้ฟังแล้วเป็นการเพิ่มภูนคุณธรรมใส่ตัวเราเราก็ฝึกกันขึ้นไปเพราะเราเกิดมาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีเป้าหมายชีวิตตรงนี้ของพวกเรานั่นต้องถือว่าชัดรู้ชัด เห็นชัดเดินหน้าไปในเส้นทางตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ละวันที่ผ่านไปล้วนแต่มีคุณค่าต่อโลกพระพุทธศาสนาแล้วก็ทธ่าธรรมที่จะมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีไม่หยุดไม่ย่อนเลยเนี่ยนะพวกเราที่นั่งฟังอยู่ตัวนี้มหา,าเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายก็ตั้งใจฟังทำกันเป็นอย่างดีรายละเอียดที่มีอยู่เนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าฟังทบทวนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ย ภาพในใจเราก็ชัดขึ้นมีความรู้เกี่ยวกับธรรมะมากยิ่งขึ้นใครเข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้นเข้าใจออชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็พิมพ์สองมาให้รู้หน่อยแล้วกันนะเนาะจะได้รู้ว่าสิ่งที่ลุงพี่ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็ส่งผลในทางที่ทำให้ตัวเรานั้นเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดีจะได้มีคุณธรรมบังเกิดขึ้นโอ้สาธุขอบคุณมากเนาะที่พิมพ ตอบมาแบบนี้จะได้มีกำลังใจลุยทากันต่อไปเพราะคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็นบอกไว้ย้ําอีกทีหนึ่งนะว่าอะไรที่จะเป็นทางมาแห่งบุญเนี่ยฟังธรรมบุญก็เกิดและเพิ่มคุณธรรมในตัวเราเนี่ยฟังธรรมเนี่ยความมีวินัยในตัวฟังกันอยู่ทุกวันฟังกันอยู่ทุกคืนเนี่ยคุณธรรมในตัวก็สูงมากขึ้นนะและเป็นสิ่งที่เราควรกระทําบ่อยๆแต่และเรื่องที่เราฝึกกันอยู่ รวมถึงคุณงามความดีต่างๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาหนึ่งๆให้ทําบ่อยๆพอทําบ่อยๆเสร็จแล้วปุ๊บเราเองก็จะได้ผลตอบแทนในทางที่ดีก็เลยอยากจะทบทวนคําสอนของครูคคไม่ใหญ่อีกชุดหนึ่งนะว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้ว่าเราจะเห็นว่าบุญที่เราได้กระทําเอาไว้ในเช้นเมื่อเช้านี่แหละที่ได้ทําร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยนะมาถวายพระทหารกันเนี่ย อันนี้สงก็คือสามารถจะบันดาลสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์กับพวกเราเนี่ยนะปัจจัยต่างๆที่ได้ถวายมาทั้งป้าตรายเอยอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วก็คุณครูมาใหญ่ท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะเกิดเนี่ยนะผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเจ้าของบุญเองก็คาดไม่ถึงนะดังนั้นสิ่งที่เราทำไว้รับรองได้เลยว่าไม่เสียหลายแน่นอนแต่ บางครั้งบางทีตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราเองก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาให้เห็นชัดรู้ชัดเช่นเดียวกันนะท่านก็สอนต่อว่าแม้บางครั้งบุญที่เราทำไปในบางอย่างเนี่ยนะจะไม่ทันส่งผลในปัจจุบันชาตินี้หรือว่าไม่ได้เกิดผลทันทีเนี่ยแต่ว่าเราต้องแยกแยะให้ออกนะว่าบุญก็ส่วนบุญนะนะวิบากกรรมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยซึ่ง มาตัดรอนไม่ให้ออกผลกันแบบเนี้มันก็อีกส่วนขึ้นอีกหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะคุณครูมิหญ่ท่านเลยบอกว่าต้องแยกแยะให้ออกว่าบุญส่วนบุญวิบากกรรมที่เข้ามาขวางไม่ให้เราเองนั้นได้อาน,นิสงส์ในภพชาตินี้หรือโดยเร็วเนี่ยแต่หลายๆคนก็ได้ผลของการทําบุญนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันมันไม่แน่นะแต่ว่า บิบากกรรมมันก็มีนี่ก็คือกลไกลที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเน้นย้าให้เราทําความเข้าใจทำไมถึงจะต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะมานเนี่ยเขาอยากจะให้เราเองนั้นมีความเป็นมิจฉาทิฐิเขาไม่อยากจะให้เราเข้าใจในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมทำอย่างไรย่อมได้เช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีแบบนี้นะเขาก็จะเอาวิบากกรรมเก่า เดิมๆที่เราเคยซ้ำว่าเคยทำไว้เนี่ยมาซ้ำเติมเอามาปิดกัน้นเอามาขวางเอามาเป็นเรียกว่าเป็นตัวชุดรั้งไม่ให้ผลของสิ่งที่เราทำอย่างเช่นว่าสมมติเราทำบุญในวันเนี้ยอันนี้สงแท,ที่จะเกิดขึ้นทันทีเลยเขาก็ขวางไว้ขุดเอาของเก่เาๆมากัน้นมาไม่ให้เราได้รับผลแบบนั้นโดยเร็วเนี่ยนะบางคน อย่างเช่นพวกเราในเศรษฐีผู้ใจบุญเราพิจารณาสิ่งที่เราทําอยู่เนืองๆจนเข้าใจแล้วเราเลยทาบุญเนี่ยเป็นปกติแต่บางคนนานๆมาทําบุญทีหนึ่งบางทีก็ถูกชักชวนมาทําบุญอย่างเงี้ยนะบอกทําบุญใหญ่นะ่าจะได้มีอาน,นสงส์ใหญ่พอเข้าได้ร่วมบุญมาทำอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรอย่างที่คุณได้โฆษณาบอกไว้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดรอนซึ่ง มีบากกรรมเก่ามันส่งผลแบบนี้แล้วมารเขาต้องการให้คนมีความรู้สึกแบบนี้แหละจะได้ไม่อยากทําบุญกันรวมถึงแค่คิดเนี่ยนะว่าโอ้ทำดีไม่เห็นได้ดีเลยทําบุญอะไรไปก็ไม่เห็นไม่ได้ผลตอบแทนอะไรขึ้นมาเลยดังนั้นอย่าทาเลยดีกว่าเนี่ยนะเขาต้องการเป็นแบบนี้แหละแต่เราเองไม่เป็นใช่ไหมเอ่ยถ้าเราไม่เป็นเนี่ยพิมพ์ก้ามมารัวหน่อยแล้วกันนะ,นะจะได้เดินร่วมไปกับ พระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชิวอย่างใกล้ชิดนี่แหละทำบุญลุยกันไปทำอย่างไรผลรอเราอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะได้แน่นอนจะได้ตรงไหนมาฟังคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกไว้ละกันนะท่านบอกว่าแม่บางครั้งบุญยังไม่ส่งผลในปัจจุบันชาตินี้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราทำไปแล้วเนี่ยยังไงก็ได้บุญ ส่วนวิบากกรรมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยนะมาขวางก็เป็นส่วนของวิบากกรรมมาขวางก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างไรทำเอาไว้ไม่เสียหลายแล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็สอนต่อว่าบุญที่ทำในชาติเนี่สามารถส่งผลต่อในประโลกหรือโลกหน้าได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะไหนก็ตามแต่เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับผลขึ้นมาแบบนี้นะหรือเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นรูปรพรมอะไรแบบนี้ก็รับผลที่ เราเองได้ทําบุญกันเอาไว้ดังนั้นทุกๆบุญเนี่ยนะเราจึงไม่ควรดูหมิ่นบุญเนี่ยค,คุณครูไมย์ใหญ่ท่านเน้นเล็กๆน้อยๆเห็นคนทําบุญเล็กๆน้อยๆอนุโมทนาบุญเถอะเพราะว่าอนุโมทนาปุ๊บเราก็มีส่วนในบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ทําตามคําสอนของครูบาอาจารย์ของเราอะนะเราไม่ควรดูหมิน่นบุญเล็กน้อยว่าจะ ไม่มีผลเนี่ยนะบุญที่เราสั่งสมทีละน้อยนี่แหละไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมได้ภาษาคุณยายก็คือน้ำหยดลงไปในตุ่มเนี่ยนะหลดหยดทีละติง่งคุณยายจะใช้คำนี้น้ำหยดทีละติ่งยังเต็มตุ่มบุญที่สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมได้นะคุณครูแม่ใหญ่ท่านนี้เป๊ะมากนะลูกศิษย์คุณยายอาจารย์ รัตนะอุบาสิกาจันโคนุยงเนี่ยสอนมาเหมือนกันอิงกันมาแบบเนี้นะและท่านก็เมตตาขยายความตรงนี้เพิ่มเติมนะว่าไอ้บุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะมีผลอะไรกันยังไงกับชีวิตหรือใจของเรามาดูกันต่อแล้วกันนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ขยายความเพิ่มไม่อีกว่าบุญที่เราสั่งสมทีละน้อยเนี่ยไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมได้เหมือนอะไรเอ่ยเหมือนการสร้างอาคารบ้านเรือน ที่ต้องใช้ปูนกรวดหินดินทรายเม็ดเล็กๆนี่แหละมารวมกันจนทำให้เกิดเป็นอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรงได้เนี่ยนะก็ต้องอาศัยนี่แหละกรวดปูนหินทรายนี่แหละ,ลหหละเล็กๆ,ๆน้อยๆนอยเนี่ยนะพอม,มารวมตัวกันเสร็จในสัดส่วนที่พอดีก็จะกลายเป็นอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรงได้การสร้างบุญก็เช่นกัน คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าต้องหมั่นสั่งสมสร้างทั้งบุญใหญ่บุญปานกลางและบุญเล็กน้อยนะทำทุกอย่างนี่แหละบุญได้ทราบข่าวขอให้รู้ว่าเป็นความดีเราทำได้ก็ทำให้เต็มที่เนี่ยนะทำหมดทุกบุญถ้าาทำไปหมดทุกบุญแล้วในที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงเอ่ยบุญบาร,รมีของเราก็จะเต็มเปี่ยมเองจบทวนอีกครั้งนึ่งนะ การสร้างบุญของเราเนี่ยต้องหมั่นสั่งสมสร้างทั้งบุญใหญ่บุญปรานกลางแล้วก็บุญเล็กน้อยทําให้หมดทุกบุญและในที่สุดบุญบาร,รมีของเราก็จะเต็มเปี่ยม,มนะแล้วท่านก็สรุปว่าขอให้ทุกท่านอย่าประมาทในการสั่งสมบุญทานศีลภาวนาต้องให้ถึงพร้อมนะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายนี่สำคัญมาก จะเป็นบุญใหญ่บุญตัวนี้ใหญ่มากอะนะที่นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันได้อย่างทุกคนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะอย่าประมาทในการสั่งสมบุญทำทุกบุญนั่นแหละบุญเล็กบุญปานกลางบุญน้อยบุญใหญ่เอาให้ครบอะนะทานศีลภาวนาต้องให้ถึงพร้อม โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นบุญใหญ่ที่นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนนี่ก็คือโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่ยกขึ้นมาทบทวนให้พวกเราเองได้ปลื้มในบุญที่พวกเราได้ทำกันในเช้าวันนี้ที่ผ่านมานี้แล้วก็ พรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวกันนอนบุญอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะอยากระนั้นเลยวันนี้ก็สองทุ่มก,กว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งทบทวนบุญของเราให้ใจใเรานั้นใสสะอาดสบายรีบหลับในอูแห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นมาอย่างสดชื่นแล้วใครที่อยู่ไม่ไกลาจากวัดพระธมกายจะได้เดินทางมาอย่างวัดพระธมกายมาสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่ใครที่อยู่ในระหว่างทางรับฟังรายการตรงนี้อยู่ ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะพ่กนี้จะได้มาเอาบุญใหญ่กันได้อย่างเต็มที่วันนี้หลวงพี่ก็เอาบุญทุกๆบุญที่ได้ทําเป็นอย่างดีนี้มาฝากพวกเราเนะเาะเดีบุญกับหลวงพี่ทุกๆบุญเลยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะนะสาธุความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างทําอะไรไว้ย่อมมีผลที่ดีนั้น ส่งมากับตัวของพวกเราเนี่แหละบุญทําอย่างเต็มที่ผลก็ส่งอย่างเต็มที่เดี๋ยวรออยังไงก็มาถึงพวกเราแน่นอนตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่เราเองได้ตั้งใจสั่งสมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นปกติรวมทั้งฝึกฝนอบรมตนเองให้คุณธรรมในตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนเห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปของโลกและชีวิต รู้ชัดในสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปรวมทั้งได้มีความปลื้มในบุญในทุกๆวันที่ได้ตั้งใจสั่งสมมาดีแล้วนี้ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะกระทำบุญไหนมาไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางหรือบุญใหญ่ที่ได้ทำมาอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนี้ขอให้บุญทุกๆบุญมาประมวลรวมกันเข้าเป็นบารมีใหญ่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เของพวกเราทุกคน ส่งผลให้พวกเรามีชีวิตที่ดีงามมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาได้โดยง่ายอุปสรรคต่างๆนานาใดๆในการใช้ชีวิตจงอย่าได้มาบังเกิดมีกับตัวของพวกเราเลยตราบใดยังต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งนี้เกิดมาในทุกภพทุกชาติในสถานะที่เป็นมนุษย์นี้ ขอได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวสัมมาทิฏฐิครอบครัวตัวอย่างของโลกและตัวเราเองนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเกิดอยู่ในครอบครัวเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติด้วยอนิสงส์ที่ได้ถวายพระทหารแก่คณะพระพิสุสัมเนรนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ,อนี้ ก็ขอให้มีอายุขายยืนยาวมีกำลังใจมีกำลังกายอย่างเข้มแข็งได้สร้างประมีต่อไปได้นานตราบที่เราต้องการและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธออย่าลืม ทบทวนคุณงามความดีที่เราทําไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธร,รมแด่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านน้อมถวายบูชาร,รมแด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทเทเรบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นวันอาทิตย์ต้นเดือนมาเอาบุญกันอย่างเต็มที่ทนะซีโร่ไหนจะเป็นกางวันอยู่ก็ขอให้มีความสุขมา,มากๆเช่นเดียวกันพบกันอีกทีในวันจันทร์สองทุ่มเวลาเมืองไทย โดยประมาทสลับคืนนี้ขอจเจริญพร